สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับถอดสกาวอีดิชั่นกับผมเตอรี่รัตนันจันยาจิรวงศ์ครับเริ่มต้นวันแรกของอาทิตย์นะครับวันนี้วันจันทร์เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรดอกไม้ไผ่จากภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของสาระสุขภาพนะครับวันนี้อัปเดตหลายเรื่องเลยทีเดียวอาจารย์ครับช่วงแรกของเรานะครับช่วงที่เป็นช่วงการอัปเดตข่าวคุณผู้ชมข่าวสุขภาพต้องบอกว่าวันนี้3ข่าวน่าสนใจมากแล้วก็มีอีก1ข่าวแถมให้ด้วยครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานั่นเองข่าวแรกครับอาจารย์ก็เป็นเรื่องราวของเพลิงไหม้บ่อขยะกลางเมืองปากน้ำต้องบอกว่าน่าจะเกิดขึ้นช่วงวันนี้มั้ยฮะอาจารย์ครับโอ้โหเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ประมาณบ่ายๆนะครับจนไหม้ถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะครับโอ้โหยังได้ผมว่ารู้สึกว่าบ้านผมเองก็ยังได้กลิ่นอยู่เลยนะได้กลิ่นใช่ไหมฮะใช่ฮะอาจารย์ใช่ไหมบ้านผมนี่อยู่แถวๆนครปฐมฮะอาจารย์อันกลิ่นไกลไปใช่ไหมฮะอาจารย์หมูไหมนั่นจะเป็นกลิ่นอื่นนะฮะไม่ใช่กลิ่นขยะนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมครับว่ามลพิษที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการที่มีเพลิงไหม้บ่อขยะที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับกินอาณาบริเวณกว้างขนาดนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนข่าวที่2เป็นเรื่องราวของการเตือนนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ออกมาเตือนว่าห้ามลงเล่นน้ำที่ชายหาดบางแสนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการพบคราบนะครับคล้ายคราบน้ำมันลอยเต็มหาดเลยครับครับหาดโบราณเลยนะฮะบางแสนเนี่ยแต่ตอนนี้ก็มีอยากจะอินเทรนเหมือนเสม็ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จึงมีคราบน้ำมันบ้างอะไรนะครับก็เดี๋ยว เรามาติดตามในรายละเอียดกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมีอันตรายอย่างไรต่อสุขภาพของร่างกายของเราอินเทรนเรื่องน้ำใสไหมฮะอาจารย์ตอนนี้เอาอินเทรนเรื่องคราบน้ำมันใช่ไหมก็เหมือนปากน้ำเขาอินเทรนเชียงใหม่เชียงใหม่เรื่องมีควันแม่ฮ่องสอนก็จะมีควันจากไฟป่าเป็นฤดูกาลฤดูแล้งฤดูไฟป่าเช่นเดียวกันนะครับบางแสนก็อินเทรนนะครับก็ใช้ก็มีคราบน้ำมันปนเปื้อนในน้ำทะเลนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมครับส่วนข่าวที่3ของเราวันนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าฟังแล้วโหดอีกแล้วครับอาจารย์เป็นพ่อชาวอเมริกันนะครับที่กัดจมูกลูกน้อยวัย1เดือนครับอาจารย์ครับเหตุเนี่ยก็คือรำคาญว่าลูกเนี่ยร้องไห้เสียงดังพ่อนี่ไม่ใช่ไม้ไทสันใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นหูนะอ๋อหูอันนั้นไปกัดหูเขาด้วยครับครับผมโอ้โหดมากเลยคุณผู้ชมนี่คือ3ข่าวที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวนึงที่บอกว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่ชื่อว่าทุกพื้นที่มีการให้ไม่สิ้นสุดนั่นเองครับส่วนรายละเอียดของโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ช่วงรามาแคร์ครับก็มีเรื่องราวที่เป็นประเด็นสุขภาพที่เราจะมาพูดคุยกันอย่างเจาะลึกนะครับ1เรื่องราวก็คืออาการชานิ้วมือนั่นเองคุณผู้ชมสามารถสังเกตตัวเองได้นะครับว่ามีอาการชาที่นิ้วมือหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าให้ระวังเอาไว้อาจารย์อาจจะเป็นไปได้ว่าพังผืดเนี่ยอาจจะทับเส้นประสาทที่มืออันนี้จริงเท็จประการใดอาจารย์จริงครับแต่อาการชานิ้วมือเองเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะเกิดจากสาเหตุหลายๆโรคได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาการชานิ้วมือบางอย่างบางลักษณะเนี่ยก็จะบ่งบอกไปถึงการที่ท่านผู้ชมหรือท่านผู้ที่มีอาการชานิ้วมือเนี่ยมีพังผืดไปรัดเส้นประสาทที่สำคัญที่บริเวณข้อมือได้ครับอาจารย์นะครับโอ้เอาละครับคุณผู้ชมถ้ามีอาการอย่างไรก็ดีติดตามชมกันได้เลยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงช่วงท้ายของรายการช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันครับเช้า 9 โมงเช้าเราจะมาเปิดคลินิกสามัญประจำบ้านเพื่อที่จะเพิ่มวัคซีนให้กับทุกคนในครอบครัวใน Happy Family พูดถึงงานก็เยอะยังมีเวลามาเล่นกีฬาอีกอ่ะก็มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องใช้เวลามากชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเวลารอเวลาทำงานผมก็จะมาใช้เวลาที่นี่คุณหมอคะคุณแม่น้องเอ๋ยเนี่ยเป็นมะเร็งปากมดลูกตอนนี้รักษามาก็10ปีแล้วคือเราควรจะดูแลยังไงบ้างไม่ต้องไปกังวลกับมันนะฮะไม่ต้องไปเครียดก็ใช้ชีวิตอย่างที่เราพยายามบอกช่องเราก็3ออาหารอารมณ์แล้วออกกำลังกายก็น้ำในหูไม่เท่ากันหลายๆคนสงสัยมันมีน้ำในหูเราแล้วมันไม่เท่ากันยังไงในหูชั้นในของเราเนี่ยก็จะเป็นท่อแล้วในท่อนั้นก็จะมีแคลเซียมอยู่ถ้าวันดีคืนร้ายก้อนแคลเซียมเนี้ยหลุดก็จะทำให้การทรงตัวเราผิดปกติไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับหรือว่าหลอดเลือดอุดตันนะครับเกิดจากเรื่องของไขมันที่มันในร่างกายที่เยอะแล้วสะสมตัวเป็นเวลานานเคล็ดลับสุขภาพดีของก้าวคืออะไรครับเวลาผมไปเจอใครที่ไหนเนี่ย
ก่อนอื่นเนี่ยยิ้มมีความสุขไว้ก่อนเลยครับที่สำคัญนะครับต้องคิดบวกและก็มองโลกในแง่ดีอย่าไปเครียดนะครับเพราะความเครียดเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตเสียและสุขภาพร่างกายจะไม่ดีตามไปด้วยครับเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับผมคิดว่าการยิ้มแล้วก็การหัวเราะเนี่ยนอกจากที่จะช่วยให้สุขภาพดีแล้วยังช่วยสร้างความสุขและก็สันติสุขให้กับสังคมด้วยนะครับมาหัวเราะด้วยกันนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวคุณรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีที่นี่คือรายการดรามาโชว์ที่ให้ทั้งความสนุกสนานสาระประโยชน์ในการต่อสู้โรคด้วยการออกกำลังกายเกรงนะไม่เตะนะครับเริ่มต้นด้วยเวทีแรงดีด้วยการออกกำลังกายหลายรูปแบบและเราจะสืบสุขภาพด้วยความรู้และเสียงฮาจากนักสืบและปรัชนีของเราค่ะเจว่าน่าจะเป็นเท้าแชร์มากกว่าหมอคงอาจจะได้กินแห้วมากครับแม่เบาหวานนี่ต้องน้ำตาลเยอะขนาดไหนถึงเรียกว่าเบาหวานครับไม่บอกเลยก็คือท่านี้ครับหมดเวลาค่ะผู้หญิงมาก็ถามไปงั้นแหละปรัชนีทั้ง3ท่านนี้นะคะที่อดีตนะคะเคยมีสุขภาพที่ย่ำแย่มากหายได้ด้วยการวิ่งคุณผู้ชมคิดว่าเบอร์ไหนคะเบอร์2ค่ะพบกันได้รามาโชว์ทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่นี่แล้วพบกันค่ะช่วงแรกของรายการครับรามาอัปเดตเริ่มต้นอัปเดตข่าวกันเลยนะครับเรื่องราวของเพลิงไหม้ครับบ่อขยะกลางเมืองปากน้ำที่ณตอนนี้เองก็เป็นประเด็นที่ใครหลายๆคนให้ความสนใจกันอยู่นะครับรองร้อยตำรวจตรีนะครับเดชากุสุมาลร้อยเวรสภ.บางปูจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ่อทิ้งขยะนะครับในซอย8นิคมอุตสาหกรรมที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นบ่อทิ้งขยะขนาดใหญ่ในเนื้อที่กว่า100ไร่ด้วยกันนะครับพบเพลิงกำลังลุกโหมนะครับลุกไหม้กองขยะที่นำมาทักทิ้งกันทับถมกันนะครับจนเกิดความสูงหลายเมตรมีกลุ่มควันสีดำทะมึนพวยพุ่งขึ้นเต็มท้องฟ้าเพลิงเนี่ยก็ได้ลุกลามขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากขยะเนี่ยก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยประกอบกับมีลมกระโชกแรงครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงทำได้เพียงแค่ฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างได้เท่านั้นเพราะปริมาณขยะที่ถูกทับถมกันหลายชั้นเนี่ยทำให้เพลิงเนี่ยยังคงลุกขึ้นมาตลอดเวลานะครับเบื้องต้นคาดว่าจะต้องใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวจึงสามารถดับเพลิงได้สนิทนะครับจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าบ่อขยะดังกล่าวถูกปิดทำการมานานหลายปีแล้วแต่ก็ยังมีการลักลอบนำขยะเข้ามาทิ้งอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะขยะในโรงงานย่านนิคมอุตสาหกรรมบางปูเนี่ยนะครับโดยก่อนเกิดเหตุทราบว่ามีผู้ดูแลและคนงานบางส่วนกำลังคัดแยกขยะอยู่จู่ๆก็ได้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นบริเวณกลางกองขยะก่อนเพลิงจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะครับ แล้วคาดว่าน่าจะเป็นเพราะด้านล่างของกองขยะเนี่ยมีการทับถมเป็นเวลานานจนเกิดแก๊สบางอย่างที่ทำให้เกิดการง่ายต่อการติดไฟเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับที่ส่องลงมาลงบนกองขยะประกอบกับมีการทับถมกันของกองขยะทำให้เกิดแก๊สบางอย่างที่ง่ายต่อการติดไฟนั่นเองโอ้โหก็อย่างที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งเอาไว้นะครับคงอาจจะต้องใช้เวลานานหลายวันเลยเพราะเรื่องนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับอาจารย์จนถึงวันนี้ก็ยังดับกันไม่ได้นั่นน่ะสิแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องของเพลิงไหม้ที่กองขยะเนี่ยครับอาจารย์เราพูดถึงเรื่องกองขยะก่อนครับอาจารย์กองขยะนี่ในบ้านเรานี่มีหลายกองเนาะครับอาจารย์แล้วรู้สึกเป็นวัฒนธรรมนะครับเช่นว่าถ้าเกิดว่าใครไปเกิดไปทิ้งขยะที่ไหนสักแห่งนึงจะต้องมีคนมาทิ้งตามแล้วก็กลายเป็นใครก็แล้วแต่ที่เริ่มต้นนะฮะอาจารย์ไม่ว่านั่นจะเป็นที่ทิ้งหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่ถ้ามีอะไรบางอย่างวางอยู่นั้นแล้วรูปร่างเหมือนขยะจะมีชิ้นที่2 และชิ้นที่พันตามมาแล้วก็กลายเป็นที่ทิ้งขยะที่ทิ้งขยะถาวรไม่ว่าจะเป็นที่ดินรกร้างอะไรนะฮะในกรุงเทพมหานครนี่จะเห็นได้บ่อยๆนะครับก็ท่านผู้ชมเองเราก็อย่ามักง่ายนะฮะก็การเก็บขยะอะไรต่างๆก็เป็นหน้าที่ของทางเทศบาลหรือกรุงเทพมหานครอยู่แล้วเราก็ทิ้งขยะที่หน้าบ้านเรานี่แหละที่มีวัสดุหรือว่ามีภาชนะหรือว่าถังต่างๆที่บรรจุขยะนะครับให้รถขยะเข้ามาเก็บได้อย่างเป็นที่เป็นทางผมฝันครับอาจารย์ว่าผมฝันว่าตื่นมาวันนึงแล้วก็กรุงเทพมีถังขยะอยู่3ถังครับอาจารย์ครับขยะที่รีไซเคิลได้ครับขยะทั่วไปครับขยะมีพิษครับอาจารย์จริงๆแล้วทุกคนก็โยนทิ้งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันต้องคู่กันนะฮะความรู้คู่วินัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้ด้วยเราก็ต้องมีวินัยด้วยอย่างบางที่นะครับบางประเทศหรือบางเมืองเนี่ยเขาจะมีวัน
วันทิ้งขยะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์วันทิ้งขยะที่เป็นหนังสืออะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะง่ายต่อการรีไซเคิลวันนี้จะมีหรือสัปดาห์นี้จะมีการเอาเฟอร์นิเจอร์ที่เหลือใช้แล้วเนี่ยมาไว้หน้าบ้านนะครับก็เหมือนกับว่าเราไม่ใช้แล้วเป็นโซฟาเป็นฟูกเป็นอะไรต่างๆก็มาไว้หน้าบ้านแล้วก็จะมีรถของเทศบาลเนี่ยไปเก็บเพื่อที่ไปทำการรีไซเคิลต่อไปอันนี้ก็ดีนะฮะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยขยะยังไม่สามารถที่จะแยกไปถึงได้มากขนาดนั้นจึงทำให้กองขยะที่ปากน้ำเนี่ยก็เป็นกองขยะ อันหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากนะฮะอาจารย์ใช่ฮะและอีกอย่างนึงก็คือว่ามันก็จะเป็นที่สะสมของขยะทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นขยะที่มีเป็นขยะที่ติดไฟง่ายเช่นกระดาษต่างๆหรือเป็นสารเคมีสารเคมีนี่แหละอันตรายมันแตกต่างจากการที่มีไฟไหม้ป่าที่เชียงใหม่ครับอาจารย์นะครับที่เชียงใหม่หรือที่ทางเหนือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเชื้อเพลิงหรือเชื้อฟืนมักจะเป็นต้นไม้ใช่ไหมครับก็คาร์บอนแล้วทรายคาร์บอนเป็นหลักเป็นตรงนั้นเนี่ยประชาชนมักจะทนทุกข์ทรมานกับขมเหลาและฝุ่นละอองมากกว่าแค่ขมเหลาและฝุ่นละอองมักจะไม่ค่อยมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนักแต่ว่ากองขยะอันนี้กองขยะที่ปากน้ำนี่เป็นขยะเมืองขยะเมืองนะฮะหรือขยะรอบชานเมืองนี่ก็จะต้องมีส่วนประกอบของสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นธรรมชาติด้วยครับอาจารย์เป็นวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างวัสดุออฟฟิศหรือว่าขยะมูลฝอยที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือที่บ้านที่พักอาศัยก็ตามนั่นฮะที่ผมกลัวหนักเลยฮะอาจารย์ว่าขยะที่ เป็นขยะไม่ว่าจะเป็นกากสารพิษเองก็ดีหรือว่าสารอื่นๆที่เกิดจากการทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็นำมาทิ้งในบริเวณนี้แล้วมีการเผาไหม้เกิดขึ้นเนี่ยฮะอาจารย์นั่นแหละสิครับเพราะนั่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ขมเหลาควันไฟฝุ่นละอองที่เป็นอุปสรรคต่อทัศนวิสัยหรือว่ามีผลต่อทางเดินหายใจเพียงอย่างเดียวมันยังมีก๊าซต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะครับเช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับสูดดมมากๆก็เป็นลมหมดสติได้นะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำให้เราง่วงซึมหลับได้หรือก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้สารเคมีบางอย่างสารพวกไฮโดรคาร์บอนต่างๆเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซัลเฟอร์คลอไรด์ซัลเฟอร์ไซยาไนด์หรือว่าสารไซยาไนด์ที่เราเห็นที่เราเคยรู้นะครับว่ามันเป็นพิษต่อร่างกายอยู่แล้วสารต่างๆพวกนี้มันเกิดจากการเผาไหม้ของสารเคมีซึ่งจะทำให้นอกจากที่มันจะติดไฟง่ายแล้วมันก็พาเชื้อเพลิงอื่นๆให้ลุกไฟไหม้ไปมันยังส่งผลเสียต่อผู้ที่ใช้ชีวิตบริเวณนั้นด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆกองขยะก็จะได้รับผลกระทบจากนอกจากขมเหลาหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆแล้วยังเป็นก๊าซพิษซะด้วยเอาระยะสั้นก่อนเลยครับอาจารย์คิดว่าผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นนะครับอาจารย์ที่ต้องบอกว่ากินอาณาบริเวณกว้างมากๆหลังจากที่ได้รับการรายงานหรือว่าหลายๆคนที่กำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้ว่าได้รับผลกระทบเนี่ยอาจารย์สิ่งแรกเลยที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของเขานี่มีอะไรบ้างครับอันดับแรกเนี่ยแน่นอนนะครับว่าทัศนวิสัยที่ผิดไปที่แย่ลงไปนะครับมีผลต่อการสัญจรการจราจรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้เหมือนกับที่เราเคยเจอพวกเผาหญ้าหรือว่าเผาขยะข้างถนนนะครับก็มีผลต่อพื้นฐานเลยก็คือทัศนวิสัยเนี่ยแย่ลงหรือไม่ดีแต่ส่วนที่จะตามมาก็คือขมเหลาควันไฟต่างๆเหล่านี้มันส่งผลทำให้เกิดมีอาการของทางเดินหายใจนะครับภูมิแพ้เช่นมีเสลดมีเสมหะไอจามต่างๆแล้วก็ส่งผลต่อผู้ที่มีโรคปอดอยู่แล้วหรือว่ามีโรคภูมิแพ้อยู่แล้วครับอันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีผลต่อทำให้น้ำตาไหลหรือว่าผิวหนังอักเสบจากการที่เราได้ผลกระทบจากฝุ่นละอองต่างๆที่มีความร้อนหรือขมเหลาควันไฟต่างๆด้วยอันนี้คืออาการเบื้องต้นของภูมิแพ้ยังไม่รวมสารพิษที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีตั้งหลายชนิดนะฮะ6 7 8 9ชนิดแล้วแต่วัสดุเชื้อเพลิงนั้นเป็นอะไรนะครับอย่างนี้แสดงว่าในระยะยาวเองเนี่ยฮะอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจแล้วสิ่งที่กลัวที่สุดอาจารย์พอมีคำว่าสารเคมีมีคำว่าการเผาไหม้ขึ้นมาทุกๆคนก็มักจะนึกถึงคำนี้หลังจากที่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการผลกระทบระยะยาวเนี่ยนะฮะอาจารย์มะเร็งฮะอาจารย์แน่นอนครับถ้าเกิดว่าสารเคมีต่างๆที่มาสัมผัสผิวหนังของเรานะครับแล้วก็เราก็ถ้าเราไม่ได้ชำระล้างอะไรให้ดีนะครับสารบางอย่างก็สามารถที่จะสะสมได้แต่พวกนี้โอกาสน้อยโอกาสน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่อย่างคนไทยของเราเนี่ยนะครับเราก็อาบน้ำกันทุกวันอยู่แล้วอาบน้ำสระผมทุกวันอยู่แล้วยกเว้นว่าคนที่สูดดมเข้าไปก็จะมีอาการทางเดินหายใจซึ่งร่างกายเองก็พยายามที่จะกำจัด
ฝุ่นละอองพิษเหล่านั้นนะโดยการไอจามหรือว่าสร้างเสมหะสร้างน้ำหลั่งต่างๆในโพรงจมูกของเราทำให้เรามีน้ำมูกน้ำตาไหลครับครับอันนี้เป็นกลไกพื้นฐานที่ร่างกายของเราเนี่ยพยายามที่จะกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆเหล่านั้นซึ่งมากับควันไฟนะครับแต่เพียงแต่โอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งต่างๆเนี่ยมันต้องสัมผัสเป็นเวลานานๆนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีแล้วก็ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองหรือว่าป้องกันผิวหนังของร่างกายซะมากกว่าหรือคนที่ไปมีงานหลักมีอาชีพหลักก็คือไปพวกคุยหาของต่างๆในกองขยะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปสัมผัสกับสารเคมีต่างๆแล้วก็ทำให้ผลต่อภูมิแพ้หรือเป็นแผลจากโดนกรดโดนด่างจากสารเคมีหรือการที่กลายเป็นมะเร็งนี่เป็นผลระยะยาวเนี่ยนะครับก็พบน้อยแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยครับอาจารย์อย่างนี้เบื้องต้นครับอาจารย์เรื่องของการป้องกันสำหรับคุณผู้ชมที่ชมนี้อยู่แล้วก็ชมรายการของเราอยู่ครับอาจารย์แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ยังมีการเกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่หรือว่าได้รับผลกระทบเต็มๆแบบนี้ป้องกันตัวเองกันอย่างไรดีครับอาจารย์เพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันคงน่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันนะครับกว่าที่เพลิงไหม้ที่กำลังไหม้อยู่ที่บ่อขยะกลางเมืองปากน้ำนี่จะดับลงได้นะครับอาจารย์ใช่ครับก็ในระหว่างที่เขาก็ทางการหรือทางเทศบาลก็พยายามที่จะดับต้นเพลิงอันนั้นไปนะครับครับเราอยู่ที่บ้านเราก็ต้องพยายามที่จะถ้ามันทนไม่ได้เราก็ต้องย้ายออกจากพื้นที่นะครับแต่ต้องออกก่อนดีกว่าต้องออกจากพื้นที่ใช่ฮะก็ถ้าเกิดว่าเพราะว่าเราทนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสารเคมีต่างๆหรือสารพิษต่างๆที่มากับก๊าซนะครับบางครั้งเราไม่ทราบส่วนประกอบด้วยซ้ำไปนะครับว่าที่มันลอยเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบอย่างไรแค่ไหนแต่ตรงนี้นี่ก็ฟังข่าวสารไว้ครับเพราะว่าเทศบาลเขาจะมีการทดสอบคุณภาพอากาศหรือปริมาณฝุ่นละอองในแง่ของความเข้มข้นของฝุ่นละอองหรือความใหญ่ขนาดของฝุ่นละอองเนี่ยที่จะเข้าไปอันตรายต่อร่างกายได้เพราะเนี่ยฟังข่าวสารไว้แต่ถ้าจำเป็นก็ย้ายออกจากพื้นที่ผ้าต่างๆต่างๆที่ไปตากเอาไว้เป็นเปียกๆต่างๆนะครับก็ต้องเก็บเข้ามาในบ้านวันนี้ช่วงนี้ยังไม่มีการตากผ้าเพราะว่าผ้าเปียกๆนี่แหละเป็นตัวดูดซับสารเคมีที่ดีแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันแห้งมันก็จะอยู่ในเนื้อผ้าเราเอามาใส่ก็จะเกิดอาการคันหรือว่าอาการแพ้ทางผิวหนังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีการตากผ้าอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ปิดไฟปิดโทษทีครับปิดหน้าต่างปิดประตูให้แก๊สหรือว่าฝุ่นควันเนี่ยเข้ามาในตัวบ้านให้น้อยที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ไปอยู่ที่อื่นสักพักนึงนะครับถ้าเกิดว่าควันไฟหรือว่าสารพิษมันมีปริมาณสูงก็อาจจะต้องถึงขนาดถ้าต่างประเทศเรียก evacuate ก็คือออกจากพื้นที่ไปนะครับแต่ว่าในปัจจุบันของเราก็โชคดีนะครับว่าในปัจจุบันคือสถานการณ์ยังไม่แย่ขนาดนั้นนะครับประกอบกับทิศทางลมด้วยนะฮะลมก็จะพัดออกไปนะครับตรงนั้นก็อันตรายเพราะว่ามีสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งทางการคงไม่สามารถที่จะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่จะไปกระทบกระเทือนต่อการขึ้นลงของเครื่องบินได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องมีการดับไฟโดยการฉีดน้ำฉีดต่างๆเพื่อที่จะทำให้ควันไฟนี่มันสงบลงตอนนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะร้อนใช่ไหมฮะแล้วลมก็แรงมีลมตะเภาลมว่าวตามฤดูกาลไปครับก็ทำให้มีการแพร่กระจายไปได้ค่อนข้างรวดเร็วแต่ข้อดีคือว่ามันก็ถูกกำจัดหมดไปในอากาศได้เร็วเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมก็ต้องขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับการดับเพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยก็เป็นประชาชนในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับเรื่องราวของชายหาดบางแสนที่ณตอนนี้เองเนี่ยมีการห้ามลงเล่นนะครับหลังพบคราบคล้ายน้ำมันเนี่ยลอยเต็มหาดเลยจสร้อยมีรายงานครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยออกเตือนนะครับประชาชนห้ามลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีหลังพบน้ำทะเลเนี่ยมีคราบคล้ายน้ำมันยางมาต่อยทำให้นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำเนี่ยเกิดอาการแพ้และคันนะครับกว่า100คนด้วยกันเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้นแล้วทางด้านนายแพทย์วุฒิไกรสสุรการนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเนี่ยเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวจากการสอบถามไปยังกรมเจ้าท่าทราบว่าคราบน้ำมันที่ชายทะเลหาดบางแสนเนี่ยนะครับก็พบตั้งแต่คืนที่ผ่านมาเมื่อวันที่15มีนาคมนะครับก็ได้มีการประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำไปแล้วแต่คาดว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับทราบข้อมูลลงเล่นน้ำแล้วก็เกิดอาการแพ้ดังกล่าวนั่นเองทั้งนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่าคราบน้ำมันในทะเลนั้นเป็นน้ำมันเตาหรือไม่แต่จากลักษณะดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดอาการผื่นคันตามผิวหนังที่สัมผัสกับคราบน้ำมันเท่านั้นและภายใน24ชั่วโมงเนี่ยอาการก็จะหายเป็นปกติขณะที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับจากการลงเล่นน้ำก็ส่วนมากก็เป็นเพียงแค่อาการคันหลังจากที่ไปสัมผัสกับคราบนั่นเองฮะอาจารย์แหมนี่ไม่ทราบไม่รู้ว่าเป็นของสายการบินมาเลเซียหรือเปล่า
คงไม่มากแต่ไม่ใช่นะตอนนี้ไปอีกหนึ่งทางแล้วนะครับก็ยังรอฟังกันอยู่เหมือนกันข่าวนั้นนะครับผมมาเลเซียแอร์ไลน์นั่นเองครับก็มาที่บางแสนครับอาจารย์ครับคราบน้ำมันครับคราบน้ำมันเองจริงก็คงจะเกิดจากการรั่วไหลของเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆนะครับที่ใช้ในทะเลนะครับแล้วก็มีการรั่วไหลของสารเชื้อเพลิงซึ่งก็คือน้ำมันนะครับบางครั้งเราไปว่ายน้ำไปเล่นน้ำทะเลเนี่ยเราจะเห็นคราบน้ำมันที่มันสะท้อนแสงเป็นรูปสายรุ้งสวยๆนะครับก็ต้องหนีห่างมันไปนะฮะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะติดตามผิวหนังของเราได้นะครับไอ้ตรงที่เราเห็นเป็นคราบเนี่ยก็ยังดีที่เราเห็นแต่ส่วนที่มันอยู่ผิวๆอยู่มีปริมาณน้อยบางครั้งเราไม่เห็นคราบอันนั้นด้วยสายตาแต่จริงๆแล้วมันก็มีนะครับหรือว่าบางครั้งเราจะเห็นที่คราบต่างๆที่มาปนเปื้อนอยู่ตามชายฝั่งนะครับพวกนี้เนี่ยจริงๆก็มีอันตรายอยู่แล้วนะครับแน่นอนนะฮะก็อันดับแรกก็คือมีอาการแพ้นะครับสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะมากับน้ำไม่ว่าจะมากับอากาศพวกนี้นะครับก็ส่งผลแพ้ได้นะครับถ้าสารเคมีที่มากับอากาศเนี่ยเช่นก๊าซพิษหรือว่าเขม่าควันไฟอย่างที่ข่าวแรกเรามีการเผาขยะลุกไหม้ต่างๆเนี่ยก็จะมีผลแพ้ในระบบทางเดินหายใจแต่ว่าข้าวน้ำมันเนี่ยจะมีผลแพ้กับระบบผิวหนังมากกว่านะครับผิวหนังเองเนี่ยก็จะมีผื่นมีคราบอะไรต่างๆที่จะติดทำให้เรามีผื่นคันเพราะเนี่ยก็เป็นที่บอกว่านักท่องเที่ยวอย่าพึ่งลงนะครับส่วนพวกที่เขาจะไปเก็บกู้ตักคราบน้ำมันทิ้งก็ต้องระมัดระวังด้วยเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยพวกนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะเขาทำตัวเป็นคนที่ไปทำความสะอาดแต่บางครั้งก็อาจจะได้รับสารพิษนั้นได้ก็อันตรายก็ต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับ หรือหลังจากที่เราสัมผัสมาแล้วสัมผัสน้ำมันไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดล้างน้ำธรรมดาก็ไม่พอนะครับเพราะว่าต้องใช้น้ำสบู่หรือว่าน้ำแชมพูเนี่ยที่มันจะสามารถที่จะชำระล้างคราบน้ำมันได้ดีกว่าน้ำเปล่าธรรมดานะครับอาการระคายเคืองที่เกิดขึ้นจากการที่มีคนไปสัมผัสเอาคราบน้ำมันโดยบังเอิญแบบนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จริงๆแล้วอาการระคายเคืองที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับมันเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์แล้วความระคายเคืองหรือว่าระดับความรุนแรงมันนี่น่าจะรุนแรงขนาดไหนฮะอาจารย์ครับผมคือจริงๆพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามาสัมผัสกับร่างกายเราเนี่ยนะครับความเป็นกรดด่างที่ผิดปกติไปสารเคมีที่มีอยู่ในน้ำมันเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะลงเล่นน้ำหรือว่าเดินเหยียบตามหาดทรายที่มีคราบน้ำมันติดอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนังนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยทิ้งไว้นานๆโดยที่ไม่ล้างออกให้สะอาดมันก็จะเริ่มที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดก็เป็นอันตรายต่อตับต่อไตนะครับได้นะครับโอ้โหนี่ก็คือความอันตรายนะครับของเรื่องผลกระทบจากคราบน้ำมันนั่นเองคราวนี้ครับอาจารย์เรื่องของการปฐมพยาบาลครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วถ้ามาโดนที่ผิวหนังเนี่ยจริงๆนอกเหนือจากการล้างน้ำด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ยังมีวิธีอื่นอีกด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมพวกนี้ก็ต้องล้างน้ำสบู่ครับน้ำสบู่เพราะน้ำสบู่เราก็ทราบอยู่แล้วว่าน้ำสบู่นี่เป็นสารที่สามารถที่จะล้างคราบน้ำมันได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าก็คล้ายๆกันนะฮะน้ำสบู่ผงซักฟอกหรือแชมพูแต่ว่าผิวหนังเราเนี่ยคงไม่สามารถที่จะรับความเข้มข้นสูงๆเหมือนกับใช้ผงซักฟอกได้ก็ใช้สบู่ธรรมดาเนี่ยครับครับอาจารย์สบู่แล้วก็ล้างน้ำเปล่าในปริมาณเยอะๆนะครับก็จะทำให้คราบน้ำมันเนี่ยออกไปได้นะครับแล้วคนที่ยังกลัวแล้วก็กังวลอยู่เรื่องของการที่คราบน้ำมันเองหรือว่าสารเคมีที่อยู่ในคราบน้ำมันเนี่ยยังตกค้างอยู่ในผิวหนังเนี่ยครับอาจารย์ก็อันตรายเหมือนกันครับเพราะว่าพวกนี้ถ้ามันตกค้างอยู่นานๆเนี่ยมันสามารถที่จะก่อเป็นมะเร็งได้นะครับแต่พวกนี้แต่ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะครับโอกาสน้อยนะครับต้องโอ้โหต้องสัมผัสเป็นเวลานานๆมากๆนะครับเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดครับขึ้นมาจากน้ำทะเลเนี่ยไม่ว่าท่านจะมีน้ำมันไม่มีน้ำมันมีคราบสายรุ้งหรือไม่มีก็ตามเนี่ยก็ต้องล้างน้ำสบู่อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันมีสารพิษหรือสารอะไรต่างๆเนี่ยที่ติดมากับน้ำทะเลทั้งที่เรามองไม่เห็นนะครับก็จะติดอยู่กับตามตัวเราได้เราต้องล้างน้ำสะอาดไม่ใช่ปล่อยแห้งกลับมาล้างที่กรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับอาจจะช้าเกินไปอันนั้นอาจจะอันตรายไปหน่อยนะครับอย่างไรก็ดีก็ตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเอาไว้นะครับช่วงนี้ก็งดเล่นกันไปก่อนนะอาจารย์ชายหาดบางแสนนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับเรื่องราวของคุณพ่ออเมริกันครับโหดจริงๆนะฮะกัดจมูกลูก1 เดือนแหว่งเลยนะครับต้นเหตุเนี่ยก็คือรำคาญลูกร้องไห้นั่นเอง
รายงานนี้นะครับได้รับการรายงานจากเว็บไซต์ New York Daily News นะครับเป็นรายงานเหตุสุดช็อกเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจากแฟร์ซิโอรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐเนี่ยนะครับได้เปิดเผยเหตุนะครับพ่อวัยรุ่นกัดจมูกลูกชายวัย1เดือนจนแหว่งเพราะรำคาญว่าทารกเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเมื่อแม่ของเด็กโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าลูกของเธอเนี่ยมีเลือดไหลออกจากจมูกหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงบ้านของพวกเขานะครับก็พบว่าทารกเนี่ยกำลังร้องไห้อยู่จมูกเด็กก็ถูกกัดจนแหว่งนะครับทั้งยังได้รับการบาดเจ็บนะครับจากกระโหลกศีรษะร้าวด้วยแล้วก็มีเลือดออกในสมองก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับจะทราบในเวลาต่อมาว่าอาการบาดเจ็บทั้งหมดของทารกเนี่ยก็เป็นฝีมือของโจชัวคูเปอร์วัย18ปีที่เป็นพ่อของเด็กนั่นเองนะครับรายงานระบุอีกด้วยนะครับว่าขณะนี้เด็กทารกดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วมีอาการทรงตัวขณะที่นายคูเปอร์เนี่ยก็ได้ถูกตั้งข้อหาทารุณกรรมเด็กและทำร้ายร่างกายนะครับส่วนสาเหตุที่เด็กได้รับบาดเจ็บจนกระโหลกศีรษะร้าวอยู่นั้นก็ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนต่อไปแม่ใจร้ายกันจริงๆนะฮะอาจารย์นี่แหละครับพ่อแม่วัยรุ่นอายุ18แล้วก็เด็กน้อย1เดือนร้องเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะร้องไปเรื่อยๆร้องไปไม่บอกเหตุผลครับอาจารย์ว่าร้องเพราะว่าปวดท้องหรือร้องเพราะว่าเปียกหิวหรืออะไรก็ไม่รู้นะอาจารย์หรือไม่ทราบว่าร้องอะไรพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ยังพอที่จะมีความอดทนสูงเพราะฉะนั้นการเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากระดับหนึ่งทีเดียวที่จะอดทนกับพฤติกรรมของลูกซึ่งอาจจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ตามนะครับเรื่องความพร้อมเนี่ยนะใช่ครับจึงสำคัญมากบ้านเราเนี่ยยังโชคดีที่มีคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามีคุณน้องจากประเทศเพื่อนบ้านอะไรต่างๆมาช่วยเลี้ยงนะครับแต่ว่าของต่างประเทศแบบเนี้ยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่แยกออกมาแล้วก็เลี้ยงกันเองแล้วก็เลี้ยงเองแล้วพ่อแม่ก็วัยรุ่นแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะครับแล้วเด็ก1เดือนซึ่งก็อยู่ในช่วง3เดือนแรกคือช่วง3เดือนแรกเนี่ยเด็กบางคนร้องไม่หยุดหรอกค่ำๆเนี่ยร้องปวดท้องเขาเรียกว่า3 months colic ก็คือปวดท้องนะครับก็คือปวดท้องร้องไปเรื่อยพอ3เดือนกว่าปุ๊บหยุดเองนะครับพ่อแม่บางคนเจอแบบนั้นพ่อแม่ก็เครียดนะครับแล้วทำยังไงล่ะก็ทำร้ายลูกนะฮะบางคนก็ใช้น้ำร้อนแช่น้ำร้อนนะครับจุ่มลูกไปในน้ำร้อนทำให้เกิดน้ำร้อนลวกอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นชายอบิวส์หรือว่าเป็นการทารุณกรรมเด็กซึ่งไม่มีทางสู้อย่างนี้นะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยพ่อก็แหมคงจะอุ้มอยู่นะฮะมือไม่ว่างนะครับอาจจะปล่อยไปกับให้หัวกระแทกศีรษะกระแทกพื้นหรือของแข็งก็ตามหรือกัดจมูกอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ขาดความอดทนนะครับก็คงจะเป็นจากพ่อแม่วัยรุ่นนะครับความอดทนอาจจะยังน้อยอยู่ครับคราวนี้พูดถึงเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาจารย์สองเรื่องครับอาจารย์เรื่องนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของจมูกแต่ว่าอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของสมองโดยตรงเลยครับอาจารย์เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ามีการบาดเจ็บศีรษะกะโหลกศีรษะเนี่ยนะครับร้าวรวมไปถึงมีเลือดออกในสมองด้วยอาจารย์แล้วทารกเองเนี่ยอายุ1เดือนเท่านั้นเองฮะอาจารย์ครับคืออันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็น2กรณีนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายเพียงแค่กัดจมูกอย่างเดียวอาจจะต้องมีอะไรก็ตามไปกระทบกับศีรษะเด็กน้อยนะฮะซึ่งอาจจะเป็นของแข็งนะครับอาจจะเป็นอะไรก็ตามซึ่งเราก็ไม่ทราบได้นั้นกะโหลกศีรษะร้าวเนี่ยจริงๆแล้วกะโหลกร้าวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่ากะโหลกมันติดเองได้ไม่ต้องกลัวว่ากระดูกจะไม่สมานมันติดเองได้หมดครับนะแต่ว่าปัญหาคือว่ากะโหลกที่ร้าวมักจะทำให้เกิดเลือดออกหรือว่าบาดเจ็บในกะโหลกก็คือสมองหรือเยื่อหุ้มสมองด้วยพวกนี้ก็มักจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับก็มักจะบ่งบอกว่าการกระแทกนั้นเนี่ยมีความรุนแรงที่ทำให้กะโหลกร้าวนี่ถือว่ารุนแรงมากนะครับแต่เด็กๆเนี่ยกะโหลกของเด็กเองเนี่ย1เดือนนะฮะโอกาสที่จะร้าวเนี่ยมันต้องแรงจริงๆครับเพราะว่ากะโหลกของเด็กหนึ่งเดือนนี่เหนียวมากเหนียวใช่ไหมยังอ่อนอยู่ยังอ่อนยังนิ่มอยู่นะครับนะฮะมันโอกาสที่จะโอ้โหแตกร้าวเนี่ยน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกแล้วเรื่องครับอาจารย์กะโหลกร้าวก็จะมีอาการทางสมองไปมีเลือดออกด้วยถ้าผู้ใหญ่เด็กโตหน่อยเนี่ยกะโหลกจะเปราะกว่าจะแข็งกว่าจะเปราะนะครับไปล้มจักรยานโดนตีโดนอะไรต่างอันนี้ก็กะโหลกร้าวได้เลือดออกในสมองถึงชีวิตได้แต่ส่วนเรื่องของจมูกแหว่งจมูกถูกกัดแหว่งนี่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรักษาแผลซะมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆจมูกของเราที่เป็นดั้งออกมาเนี่ยหน้าที่หลักของมันตัวดั้งจมูกเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากมายหรอกนอกจาก
นอกจากความสวยงามนะครับแต่ว่าตัวจมูกเองเนี่ยรูจมูกต่างหากที่สำคัญเด็กจะทำยังไงที่เขาต้องหายใจได้นะครับการไม่มีดั้งจมูกเนี่ยฮะก็จะอาจจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์มากกว่าคนเราอย่าไปคิดว่าคนจมูกไม่มีดั้งแล้วหายใจจะได้ออกซิเจนน้อยกว่า คนจมูกโด่งๆไม่เกี่ยวเลยเคยโดนล้อมาตลอดเลยฮะใช่ไหมฮะว่าจริงๆผมก็หายใจได้ดีปกตินะฮะ ใช่ฮะจริงๆแล้วดั้งจมูกเองมันไม่ค่อยสัมพันธ์นักนะฮะกับการหายใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการที่จมูกแหว่งไปก็จะเป็นการรักษาแผลนะครับแผลจะทำอย่างไรให้แผลหายไม่ติดเชื้ออะไรนะครับนะครับก็เป็นในรูปแบบนั้นมากกว่าส่วนการหายใจของเด็กนะฮะหรือว่าการเจริญเติบโตก็ต้องติดตามกันไปต่อนะครับการหายใจไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าแน่นอนนะครับจมูกที่ผิดรูปจมูกที่มีบางส่วนแหว่งเว้าหายไปอย่างนี้ทำไงก็ต้องมาแก้ไขกันในอนาคตครับเมื่อเด็กเมื่อน้องเขาโตมีจมูกมีโตพอสมควรโตขนาดเท่ากับผู้ใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเสริมสร้างในส่วนที่มันขาดได้ครับนะครับถ้าจมูกแหว่งอย่างนี้จริงๆถ้าถามถึงวัยที่พร้อมหรือว่าเหมาะกับการที่จะมาทำรับการทำศัลยกรรมเพื่อเติมจมูกที่แหว่งไปเนี่ยอาจารย์ควรจะเริ่มที่อายุประมาณเท่าไหร่ดีฮะคือจริงๆแล้วจมูกของเราเนี่ยกว่าจะมีความโตขนาดเท่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องนู่นนะฮะวัยรุ่น 15-18 ปีนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าจมูกมันแหว่งน่าเกลียดจริงๆเราไม่รอขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่ามันจะนานเกินไปแล้วก็อาจจะเป็นปมด้วยแล้วก็ให้เวลาน้องเขาให้โตขึ้นตามลำดับแล้วก็ให้มีขนาดจมูกสัก 70-80% ของผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ละครับนั่นคือไปตกที่ประมาณสักเด็กวัยเรียนนะครับประมาณสัก8ขวบ9ขวบ10ขวบเนี่ยก็เป็นวัยที่สามารถที่จะมาแก้ไขความพิการของจมูกได้ถ้ามีแค่แผลเป็นครับก็แก้แผลเป็นถ้าไม่มีดั้งไม่มีจมูกไม่มีปีกจมูกมันหายไปก็ต้องเสริมด้วยเนื้อเยื่อต่างๆเช่นอาจจะต้องใช้กระดูกอ่อนจากหูอาจจะใช้เนื้อเยื่อจากศีรษะโดยใช้ลูกโป่งขยายหนังหรือต่างๆมันมีหลายวิธีการขึ้นอยู่กับว่าส่วนไหนของจมูกที่มันขาดหายไปนะครับนี่เป็นเรื่องของการบันดาลโทสะที่ต้องบอกว่าสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่มากๆนะกับตัวเด็กเองหรือว่าต้องบอกว่าลูกของเขาเองนะฮะอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ฟังแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเป็นอุทาหรณ์ของบ้านเรานะครับพ่อแม่วัยรุ่นนะฮะพ่อแม่วัยรุ่นที่ยังไม่มีความพร้อมนะครับยังมีปัญหาของเศรษฐกิจอยู่พ่อก็เด็กแม่ก็เด็กอันนี้เราก็ต้องยับยั้งชั่งใจก็อย่าเพิ่งมีลูกก่อนวัยอันควรป้องกันให้เราเป็นผู้ใหญ่ซะก่อนนะครับคุมกำเนิดมีหลายวิธีนะฮะเพราะว่าถ้าเรามีลูกสักหนึ่งคนแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับผิดชอบแค่เดือน2เดือนหรือปี2ปีนะครับเรารับผิดชอบไปอีก 10-20 ปีจนกว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะเลยนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่วัยรุ่นครับครับนี่ก็คือ3ข่าวที่วันนี้นำมาฝากกันในช่วงรามาอัปเดตครับแต่ว่าช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพักกันนะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาเราจะมาช่วงรามาแคร์วันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของอาการชานิ้วมือนะครับว่าจะเป็นเรื่องราวของพังผืดที่ไปทับเส้นประสาทที่มือหรือเปล่าวันนี้มีอีก1ข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรากับโครงการที่ชื่อว่าทุกพื้นที่มีการให้ไม่สิ้นสุดนะครับโครงการนี้ครับทุกพื้นที่มีการให้ไม่สิ้นสุดเนี่ยก็เป็นอีก1กิจกรรมนะครับที่มูลนิธิรามาธิบดีได้จัดทำขึ้นนะครับเพื่อระดมทุนโครงการพัฒนาอาคารแล้วก็จัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีผ่านกระปุกหมูยักษ์21ตัวครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนหลากหลายธุรกิจเลยที่พร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าให้ไม่สิ้นสุดซึ่งการจัดทำกล่องรับบริจาคประติมากรรมแบบกระปุกหมูแบบนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับความร่วมมือกันกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนาจำนวน21แห่งทั่วประเทศแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณวสินบุรีสุภาณิชวรภาสนะครับเป็นผู้ออกแบบกระปุกหมูนี้ขึ้นมาก็อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือนะครับจากศิลปินจิตอาสาที่ออกแบบวาดลวดลายให้กระปุกหมูยักษ์ให้มีสีสันสวยงามแล้วก็ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศณวันนี้นะครับกระปุกหมูทั้ง21ตัวเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งระยะเวลาในการออกรับบริจาคทั้งสิ้นเนี่ยรวมเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองแล้วก็ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด7,417,870 บาทนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคเพิ่มเติมนะครับก็ยังสามารถพบกระปุกหมูเหล่านี้ได้นะครับภายในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะครับฝากคุณผู้ชมเอาไว้เผื่อวันไหนมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเจอเจ้ากระปุกหมูยักษ์จริงๆไม่ใช่ประติมากรรมเพื่อความสวยงามอย่างเดียวก็ยังสามารถร่วมกันบริจาคได้ด้วยหยอดเหรียญครับหยอด
ธนบัตรนะฮะ10บาท20บาท50บาท100บาทแล้วแต่จิตศรัทธานี่แต่ว่าใครที่เคยถือค้อนแล้วก็แอบทุบกระปุกหมูตัวเองตอนเด็กๆเห็นกระปุกหมูตัวนี้อย่าแอบทุบนะครับอันนี้เป็นเรื่องการทำบุญนะอาจารย์ครับผมหยอดได้อย่างเดียวหยอดได้อย่างเดียวแต่ผมเห็นไม่ได้ฮะอาจารย์เรื่องทุบปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรานะครับเดี๋ยวเราเอาทุบแล้วไปให้ผู้ป่วยยากไร้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือสีข่าวที่วันนี้นำมาพูดคุยกันช่วงหน้ารามาแคร์ครับกับอาการชาตามนิ้วมือถ้ามีอาการเดี๋ยวมาฟังกันช่วงหน้าครับทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมมีนัดกับแท็กและหมอโอในรายการรามาทีนแชร์ทุกปัญหาของวัยรุ่นเรามีคำตอบอย่างแน่นอนนอกจากคำถามสุดมันเรายังมีโชว์สุดเจ๋งประจำโรงเรียนมาฝากกันด้วยพลาดไม่ได้กับเวลาดีๆเวลาของวัยรุ่นไทยเปิดเลย True Vision ช่อง24และ29ที่นี่คือรายการดรามาโชว์ที่ให้ทั้งความสนุกสนานสาระประโยชน์ในการต่อสู้โรคด้วยการออกกำลังกายเกรงนะไม่ติดนะครับเริ่มต้นด้วยเวทีแรงดีด้วยการออกกำลังกายหลายรูปแบบและเราจะสืบสุขภาพด้วยความรู้และเสียงฮาจากนักสืบและปรัชนีของเราค่ะเจว่าน่าจะเป็นเท้าแชร์มากกว่าหมอคงอาจจะได้กินแห้วบ้างนะครับแม่เบาหวานนี่ต้องน้ำตาลเยอะขนาดไหนถึงเรียกว่าเบาหวานครับไม่บอกเลยก็คือท่านี้ครับหมดเวลาค่ะผู้หญิงมาก็ถามไปอย่างนี้แหละปรัชนีทั้ง3ท่านนี้นะคะที่อดีตนะคะเคยมีสุขภาพที่ย่ำแย่มากหายได้ด้วยการวิ่งคุณผู้ชมคิดว่าเบอร์ไหนคะบ้า2ค่ะพบกันได้รามาโชว์ทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่นี่แล้วพบกันค่ะก็สำหรับคนเป็นแม่ค่ะก็ต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของพัฒนาการแล้วก็สุขภาพของลูกอะค่ะรามาคิดดีไลฟ์ครบทุกเรื่องของพัฒนาการรอบด้านสำหรับลูกที่คุณแม่สามารถพูดคุยกับคุณหมอกันได้แบบสดๆโทรหาคุณหมอได้เลยเหรอคะอยากจะสอบถามคุณหมอหน่อยค่ะเลี้ยงลูกสาวอายุ2เดือนค่ะเขาไม่ค่อยทายเลย2วัน3วันต้องทายทีเขาแนะนำว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กแรกเกิดเนี่ยจนถึง6เดือนคนทานแต่นมเท่านั้นนะเล็งไว้หลายครั้งแล้ว วันนี้มีความตั้งใจมากๆที่จะมาเรียนสอบถามคุณหมอนะคะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวนะคะค่ะจนลูกเนี่ยรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเหมือนใครสักคนที่มาคอยบังคับเขาอยากมีน้องนะคะคือตั้งครรภ์ไปแล้วก็น้องหลุดออกสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงตรงแล้วพบกันนะครับรามาคิดดีไลฟ์ค่ะกลับมาอีกครั้งวาไรตี้ดังจากอเมริกาเดอะด็อกเตอร์จัสตินอายุ32ปีและผ่าศัลยกรรมมาแล้ว90ครั้งเขาจะหยุดไหมและโรค2ชนิดที่น้ำมันมะพร้าว1คำช่วยป้องกันได้ได้เวลาแล้วแผลนี้มันดื้อมากๆแล้วก็ยากที่จะรักษานั่นเองล่ะค่ะทั้งหมดนี้ใน The Doctors ติดตามได้ทาง Rama Channel True Vision 24และ29มาถึงช่วงนี้รามาแคร์ครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันที่เป็นสาระสุขภาพนะครับก็เรื่องของอาการชานิ้วมือนั่นเองคุณผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นสาเหตุของโรคที่ชื่อว่าพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือหรือเปล่านะครับต้องมาถามอาจารย์ก่อนครับอาจารย์ครับอาการแบบนี้ชาตามนิ้วมือเนี่ยนะครับอาจารย์จริงๆแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่าน่าจะต้องเป็นเพราะว่าพังผืดทับเส้นประสาทอย่างเดียวหรือจริงๆมีสาเหตุอื่นๆด้วยฮะอาจารย์ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าอาการชานิ้วมือเนี่ยมีได้หลายโรคนะครับก็อาจจะเป็นเบาหวานที่เราพบกันอยู่บ่อยๆนะครับครับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยมักจะชาแต่พวกนี้มักจะชาทั้งปลายมือและปลายเท้าครับนะครับไม่ได้เฉพาะนิ้วมืออย่างเดียวนะครับอาการชาที่
บริเวณปลายนิ้วมือซึ่งเกิดจากพังผืดรัดเส้นประสาทมักจะมีอาการเฉพาะต่างๆมากมายครับอาจารย์เช่นหนึ่งก็คือว่ามักจะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยที่กำลังที่จะหมดประจำเดือนเช่น40 50อะไรนะครับก็มักจะมีอาการอันนี้เกิดขึ้นได้ครับอาจารย์อาการชาเนี่ยไม่เท่ากันทั้งวันนะครับมักจะชาตอนเช้าหรือตอนกลางคืนถ้าเป็นอังกฤษนี่ก็จะต้องเป็นช่วงบ่ายๆใช่ไหมอาจารย์ afternoon tea ชาบ่ายขอโทษครับอาจารย์ขอโทษครับอาจารย์ไปไม่เป็นเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับทำไมถึงมีอาการชาที่อันนั้นชาคนละอย่างนี่ชาไทยอันนั้นไม่ใช่อูหลงชาอาการชานิ้วมืออันนี้เกิดจากพังผืดเนี่ยมันอยู่ในปกติทุกคนมีพังผืดอันนี้อยู่แล้วมีพังผืดที่จะรัดเส้นประสาทพังผืดนี่มันก็เหมือนกับบ้างเวลาที่เราติดสายไฟอ่ะสายไฟฟ้าเวลาที่มันจะจากกำแพงขึ้นไปเป็นเพดานมันจะมีบ้างติดเป็นช่วงๆๆใช่ไหมฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวสายไฟนี่มันตกท้องช้างเช่นเดียวกันครับข้อมือนิ้วมือของเราก็จะมีพังผืดตรงนี้เป็นเอ็นนะครับที่จะยึดเอาไว้เพื่อไม่ให้เวลาที่เรางอนิ้วมือเนี่ยเอ็นของเรามันจะได้ไม่ตกท้องช้างนะฮะตัวเอ็นเนี่ยเป็นภาวะปกติของมือคนเราอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นนะครับผู้หญิงคุณผู้หญิงเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องมากนะฮะเช่นว่าตอนกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นๆ1อากาศเย็น2คือการที่เรางอนอนงอข้อมือหรือว่าหงายมือมากเกินไปเนี่ยนะครับซึ่งมักจะเป็นเรื่องของการงอข้อมือเนี่ยนะครับก็อย่างในรูปที่เห็นนะครับก็พังผืดรัดเส้นประสาทในที่ก็จะเป็นการอักเสบของเส้นเอ็นทำให้มันไปกดรัดเส้นประสาทสีเหลืองๆนะฮะเหลืองๆอันนั้นคือ median nerve นะฮะเป็นเส้นประสาทที่เป็นราชาแห่งมือเลยนะครับก็จะทำให้เกิดอาการชานะครับในช่องนั้นน่ะมันมีเอ็นอยู่เยอะแยะเลยแล้วก็ล้อมรอบด้วยกระดูกแล้วก็มีเส้นประสาทเป็นน้องเล็กอยู่เส้นเดียวอันนี้มันจะลามไปจนถึงนิ้วเลยฮะอาจารย์เพราะว่าจาก median nerve หรือว่าเส้นประสาทที่น่าจะเป็นประสาทกลางของตัวมือเนี่ยฮะอาจารย์มันก็น่าจะอยู่บริเวณมันอยู่บริเวณข้อมือใช่ฮะแต่ว่าเส้นประสาทอันเนี้ยรับความรู้สึกของนิ้วมือ ประมาณ3นิ้วครึ่งก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางครึ่งนิ้วนะครับอันนี้เป็นหลักวันเนี้ยคนไข้ที่มีอาการอันเนี้ยมักจะมีอาการชาหนักๆที่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วชี้กับนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วกลางหรืออาการชาเนี่ยมักจะตอนแรกๆอาจจะมีการปวดแล้วก็ชาเหมือนกับเราเป็นเหน็บมักจะเป็นตอนเช้าอย่างที่บอกนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีประวัติกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมนะครับหรือบางคนเนี่ยแค่คือไม่ใช่แค่ชาอย่างเดียวเนี่ยมันมีปัญหาต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นด้วยก็คือมือมันจะอ่อนแรงลงของต่างๆที่เคยจับได้กระชับจับได้มั่นคงแข็งแรงเนี่ยมันเหมือนกับมันจะหลุดมือได้ง่ายนะครับก็มีอาการของการทำงานของกล้ามเนื้อด้วยนอกเหนือจากการรับความรู้สึกอย่างเดียวนะครับครับอันนี้เส้นประสาทเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่ถูกกดก็จะทำให้การทำงานการรับความรู้สึกจากนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วโป้งชี้กลางเนี่ยนะครับแย่ลงน้อยลงก็จึงเกิดอาการชาเกิดขึ้นครับก็เป็นอีกหนึ่งในอาการของโรคพังผืดทับเส้นประสาทนั่นเองอาจารย์คราวนี้อาจารย์เมื่อตอนต้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วคนที่จะเป็นบ่อยเนี่ยน่าจะเป็นเพศหญิงมากกว่าโดยเฉพาะหญิงในวัยที่ค่อนข้างจะใกล้หมดประจำเดือนใช่ครับทำไมฮะอาจารย์แล้วนี่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะตรงนี้เราก็ไม่ทราบอย่างผู้ป่วยคนนี้เนี่ยเห็นว่ามีฝ่ามือตรงบริเวณอุ้งมือเนี่ยมีกล้ามเนื้ออ่อนรีบด้วยนะครับอย่างที่รูปที่บอกนะฮะเส้นประสาทสีเหลืองเนี่ยมันเลี้ยงนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางครึ่งนิ้วนะฮะซึ่งจะทำให้เกิดอาการชาได้ดังกล่าวสาเหตุต่างๆเราก็ยังไม่ทราบแท้จริงนะฮะว่าทำไมเนาะทำไมผู้หญิงเป็นบ่อยอาจจะเกี่ยวข้องกับระดับฮอร์โมนหรือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนตอนช่วงขาลงครับก็เป็นไปได้นะฮะก็เลยมีผลกระทบกับเรื่องของระบบประสาทด้วยนะอาจารย์ใช่ฮะทำให้ชานี่กล้ามเนื้อรีบนะฮะกล้ามเนื้อที่โคนนิ้วโป้งเนี่ยรีบลงไปเลยนะครับหมุนลงไปเลยนะครับก็พวกนี้มักจะเกิดหน้าหนาวหน้าหนาวก็เป็นเยอะฝรั่งก็เป็นเยอะหน้าหนาวนะครับแล้วก็มักจะมีอาการแย่ลงตอนเช้าๆพอทำงานสักพักดีขึ้นนะครับพวกนี้การรักษาเนี่ยเริ่มต้นอาจจะยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดก็เป็นการทานยาหรือว่าเป็นการดามมือนะครับมันมีเฝือกอ่อนที่ดามข้อมือนะครับอาจารย์จุดไหนที่เราควรจะต้องสังเกตตัวเองจนรู้สึกว่าน่าจะเป็นจุดที่เราควรจะต้องมารักษาแล้วฮะอาจารย์หรือจริงแค่เกิดอาการชาเล็กๆน้อยๆก็ควรจะมาแล้วใช่ครับคืออาการชาเนี่ยมันเกิดอาการชาแค่วัน2วันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับบางครั้งเนี่ย
เราเล่นคอมพิวเตอร์มากเราวางมือบนคีย์บอร์ดนะครับ ตรงส่วนของสันมือนะฮะสันมือเนี่ยเราวางอยู่บนคีย์บอร์ดเนี่ยกดนานๆก็มีการชาเหมือนกันหรือบางคนที่มือเนี่ยทั้งแขนเนี่ยวางบนโต๊ะคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีการกดเส้นประสาทที่บริเวณข้อศอกได้เหมือนกันก็ชาได้เป็นช่างเป็นนักพิมพ์ดีดทำงานเลขาเนี่ยทำงานมา30ปีพิมพ์ดีดอย่างเดียวนี่ก็ทำงานจนเส้นประสาทมันถูกกดแล้วมีการมือรีบได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่อาการที่จะบ่งบอกว่าน่าจะต้องเป็นโรคนี้ก็คือมันชาติดต่อกันเป็นสัปดาห์ไม่หายนะครับอาการไม่หายอาจจะมีดีขึ้นในระหว่างวันเช่นตอนเช้าแย่ลงตอนกลางวันดีขึ้นกลางคืนเป็นใหม่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นมาเรื่อยๆฮะไม่หายหรืออาจจะมีการแย่ลงก็ควรจะต้องมาพบแพทย์แล้วแพทย์ก็จะมีการตรวจพิเศษต่างๆทำการทดสอบต่างๆแม้กระทั่งบางครั้งอาจจะต้องตรวจไฟฟ้านะครับเป็นการตรวจการนำไฟฟ้าของเส้นประสาทเส้นประสาทของเราเนี่ยมันเหมือนสายไฟมันมีการนำไฟฟ้าเพราะถ้าเราเอาอิเล็กโทรดตัวนึงไปอยู่ตรงนึงแล้วเอาผลิตไฟฟ้าแล้วก็เอาตัวรับไปไว้อีกตัวหนึ่งมันก็จะเห็นว่าพอเรากระตุ้นไฟฟ้าปุ๊บจากจุดหนึ่งจุด A ไปจุด B จุด B ก็จะรับได้แต่ถ้าเกิดว่าพังผืดมันรัดเส้นประสาทแบบเนี้ยไฟฟ้าจากจุด A ไปจุด B มันก็จะช้าลงทำงานได้ไม่ดีเนี่ยนะหรือว่าน้อยลงครับก็เป็นอย่างนั้นก็จะวัดกราฟเป็นกราฟคลื่นกระแสไฟฟ้าที่ส่งผ่านจากจุดที่ต้องข้ามบริเวณข้อมืออันนั้นเป็นวิธีการตรวจวิธีการรักษาครับอาจารย์คร่าวๆเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เบื้องต้นก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดผ่าตัดนะครับก็คือเป็นการดามมือนะครับหลีกเลี่ยงการงอข้อมืออย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ห้ามเหรอครับอาจารย์ผมนึกว่าจะต้องทำเพื่อเป็นการบริหารไม่ใช่ไม่ควรนะคือบริหารเนี่ยได้แต่งอข้อมือที่นานๆหรือว่าอย่างเงี้ยฮะคือมีการกดบริเวณฝ่ามือนะฮะจนถึงขั้นอย่างเนี้ยต้องผ่าตัดละนะซึ่งการผ่าตัดเองก็จะเป็นการผ่าตัดอันนี้คือการผ่าตัดแบบเปิดนะฮะก็เปิดเข้าไปเพื่อที่จะคลายพังผืดแล้วก็นะฮะก็จะเย็บแผลแบบเนี้ยนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการรักษาเนี่ยโดยการผ่าตัดหรือบางครั้งก็จะมีการวิธีการผ่าตัดแบบแผลเล็กหน่อยนะครับแผลเล็กก็คือมีแผลเล็กๆแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปเพื่อที่จะไปปริเอาเส้นเอ็นที่มันรัดนะฮะที่วงสีขาวๆเนี่ยนะครับปริมันออกนะครับเพื่อที่จะทำให้พังผืดที่มันรัดเส้นประสาทเนี่ยมันคลายลงนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นการผ่าตัดแบบเปิดถ้าแบบอย่างนี้ก็เป็นแบบปิดก็คือว่าแผลรูเล็กลงนะครับเล็กลงนะเซนนึงอะไรเงี้ยนะครับอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ค่อนข้างจะเป็นหนักหน่อยใช่ครับอาจารย์ก็ต้องหาอะไรไปต้องผ่าตัดก็ต้องไปคลายมันคลายพังผืดนั้นคลายเส้นเอ็นนั้นครับอาจารย์อย่างนี้จริงๆสำหรับคุณผู้หญิงที่ชมอยู่ฮะอาจารย์แล้วรู้สึกว่ากลัวขึ้นมาว่าอุ้ยตอนนี้อาจจะเป็นวัยที่กำลังใกล้หมดประจำเดือนแล้วด้วยนะอาจารย์แล้วก็ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยอาจารย์มีวิธีการป้องกันหรือว่าจะทำให้อยู่ห่างไกลจากโรคนี้โรคพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือได้ไหมฮะอาจารย์ครับผมจริงๆแล้วโรคของวัยทองนะครับโรคของคุณผู้ชายก็โรคของคุณผู้หญิงที่กำลังจะหมดประจำเดือนนะครับมีหลายโรคด้วยกันนะครับกระดูกพรุนโรคนี้ก็เป็นโรคนึงนะครับก็คือพังผืดรัดเส้นประสาทเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงที่กำลังจะหมดประจำเดือนหรืออาจจะเกิดก่อนก็ได้ในกรณีที่มีประวัติทางครอบครัวแต่ผู้ชายก็เป็นได้นะฮะผู้ชายก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้นะครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการป้องกันเราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรได้มากครับนอกจากว่าการใช้มือเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับก็ต้องใช้มืออย่างถูกต้องถูกวิธีเช่นบางคนเนี่ยเป็นโรคจากการที่ทำสวนนะฮะก็คือทำสวนที่บ้านขุดจอบนะฮะใช้จอบใช้เสียมขุดหรือว่าทำงานโดยใช้ค้อนตอกหรือเจาะถนนเนี่ยนะฮะเจาะถนนเจาะคอนกรีตอันนี้มักเป็นผู้ชายนะครับอะไรก็ตามเนี่ยที่มีการกระแทกที่บริเวณสันมือเราเนี่ยนะครับบ่อยๆเนี่ยก็มักจะทำให้เกิดอาการของโรคนี้ได้นะครับนอกเหนือไปจากนั้นโรคในกลุ่มเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นที่นี่นะครับเป็นเอ็นรัดพังผืดรัดเส้นเอ็นที่อื่นๆก็เป็นไปได้เหมือนกันที่โคนนิ้วทุกนิ้วเลยเป็นไปได้โคนนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยเป็นได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งการอักเสบของเอ็นนิ้วโป้งหลังนิ้วโป้งเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มักจะเกิดขึ้นจากการยกของหนักที่ผิดวิธีหนึ่งช้อปปิ้งเราไปซื้อของแล้วก็คิ้วถุงพลาสติกเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดการอักเสบของเอ็นได้นะครับหรือว่าคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะครับก็อาจจะทำให้การอักเสบของเอ็นได้เนื่องจากระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติแล้วพอคลอดออกมาแล้วการอุ้มลูกที่ผิดวิธีลูกเนี่ย
คลอดมาใหม่ๆ3กิโล3เดือนต่อไป6โลครับครับอีก6เดือนต่อไป9โลถ้ายังอุ้มอยู่เนี่ยมักจะมีอาการคุณแม่มักจะมีอาการเส้นเอ็นอักเสบเกือบทุกคนนะครับเพราะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลข้อมือของเราใช้ให้ถูกวิธีนะครับถ้ามีอาการก็พยายามกายบริหารเบื้องต้นก่อนนะครับหมุนข้อมือทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับพังผืดก็จะเกิดน้อยลงหรือถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นมีอาการชาก็ต้องรีบมาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามาพบแพทย์ช้าเกินไปก็อาจจะทำให้อาการชานั้นนะฮะเกิดถาวรได้แม้ว่าจะไปคลายพังผืดแล้วอาการชาก็อาจจะไม่ดีขึ้นถ้ามาช้าเกินไปนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือช่วงรามาแคร์ในวันนี้นะครับที่หยิบยกเอาเรื่องของโรคพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันนะครับช่วงนี้เราต้องพาคุณผู้ชมไปพักครบธงชาติครับช่วงหน้ากลับมาวันนี้ช่วงถอดเสื้อกาวนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆครับคุณผู้ชมเรื่องราวของปัญหาสัญญกรรมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการดมยานะฮะอาจารย์ครับเพราะว่าอาจารย์อีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับก็คืออาจารย์แพทย์หญิงณัฐการคุณธานีจากภาควิชาวิสัญญีวิทยานั่นเองนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดการดมยาก่อนผ่าตัดอย่างไรนะครับอย่างไรสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้เลย1ชั่วโมงเต็มๆครับช่วงนี้ผมหมดหน้าที่ลงแล้วต้องลาอาจารย์หมอและคุณผู้ชมไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ